โบฟ้องว่าบอกให้โบไปที่ไร่แล้วก็ไปแก้ผ้าถ่ายรูปลงไอจีเสือกอะไรบ้านหลังนี้ที่พี่เคยหลอกผมมาตัดทิ้งไปเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาตัดทิ้งเยอะเลยนะไม่ได้2 1 5เอาชื่อไปทำไมล่ะแม่มีคนมาเคยมาโอ๊ยคนนี้รู้ชอบกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าให้มันเผาไปนู่นไปนู่นไปนู่นจะมีเรื่องก็เผาได้มาอีกแล้วว้ายไอ้แจ๊คโบฟ้องว่าบอกให้โบไปที่ไร่แล้วก็ไปแก้ผ้าถ่ายรูปลงไอจีแดกไม่คือโบไอ้ไปว่าไอ้โบมึงด่ามันเลยแล้วโบใส่ชุดที่โชว์อ่ะคุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าเซ็กซี่มากเลยแบบได้ใจมากเลยถูกต้องไหมเออเฮ้ยเคกันเองนะอเล็กอเล็กหนึ่งอเล็กสองเคกันเองนะพูดดิพูดดิพูดดิมึงคิดว่ามึงเป็นอเล็กก่อนมึงทำยังได้อ่ะแจ้งฟังเล็กก่อนแจ็คเข้าใจเล็กใช่ไหมคือแจ็คอ่ะแจ็คเอาไว้ออกเอาไว้รอดแบกกาแฟเยอะมันดีไปเซลนี่มากันนานนะครับซีเรียสเลยมึงไปขายตุ๊กตาไอ้เกสอีกแล้วเหรอขายรองเท้ามันก็ขายมึงก็บ้าไปซื้อมันเนาะถามเขาเรียกว่าถามราคาเขาก็ขายผมโดนไป 15,000 แล้วบอกโอ้โหไอ้เก๊กนี่มึงได้เงินมันเหรอแล้วผมเนี่ยปั้นเขาน่าจะก่อนเล่นละครนะค่าตัวถูกกับผมนะผมปั้นเนี่ยไฟชนแสงเนี่ยเออจริงๆผมปั้นไอ้เก๊กต้องเล่นอีกแบบนึงต้องมึงเป็นคนสอนเขาสอนเขาแล้วมันไม่สอนตัวมึงเองก่อนแหละแต่อะไรที่เด็ดน่ารักมึงเหลือบริษัทเดียวเลยที่จะจ้างมึงอ่ะคือเห็นมึงเจอพี่ชอดมึงแทบจะกาไม่เคยเล่นเลยค่ายเดียวคุณชอดไม่เคยเพราะอะไรพวกมึงไปเรียกค่าตัวจนเขาตกใจหมดแล้วกาเก่าเรียกไงเมืองเวลาทำค่าตัวมาแจ็คแพงกว่าพระเอกอีกว่าตอนเท่าไหร่ตอนละ5ตอนนั้นนะตอนนั้นแล้วก็ออกจากบ้านห้ามเกิน100โลไม่แต่รอบนี้พี่เกสไปหลอกขายเขาไม่หรอราคาแพงกว่าตลาดอะเฮียนี่ยังไงใช่มึงหลอกมากมึงต้องนั่งเลยเทียบพระเอกเกอร์ไอรอนแมนไม่ได้หลอกขายไม่ได้หลอกขายคือเขามาบ้านผมแล้วมาถ่ายรายการอะไรแล้วมาเอาแหลมมุ้งไปเขาอะมาขอของอะแล้วเขาก็แบบว่ามีโมเดลตัวนึงซึ่งเป็นตัวแรกเป็นตัวที่1กับตัวที่2ตัวที่1ผมไม่ขายผมก็เลยจะขายตัวที่2แจ็คแล้วผมก็เลยโทรไปถามราคาว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประมาณมาว่าประมาณ 30,000 สักอย่างแล้วผมก็บอกว่าแจ็คเอาไปเลยแบบสัก 25,000 อะไรอย่างงี้เอาไปเลย 25,000 แล้วก็โอนเงินมาสุดท้ายแล้วไปเช็คราคาแล้วว่าไง 15,000 ผมก็เลยไปหลอกอีกคนนึงในโซเชียลว่าซื้อไม้ซื้อมาจากเกทวอลินตันแล้วขายได้มั้ยขายได้ 25,000 เอาไปทำไมล่ะก็แคปมาจากที่พี่ส่งเก๊กไอ้เก๊กเคยโดนใช่ไหมอวยพรวันเกิดป่ะเคยนั่นแหละเอาไปสร้างคือมันอ๋อมึงเอาคลิปอวยพรวันเกิดแบบไปสร้างเครดิตเหรอเอ้าแล้วรออะไรอ่ะมูลค่ามูลค่ามันเพิ่มเพราะว่าเขาชอบพระเอกไงเราก็ยินดีกับเขาเล็กเคยโดนป่ะจำไม่ได้อ่ะเล็กน่าจะเคยโดนเคยโดนหลอกให้มาเล่นในมีนะครับเขาน่ารักมากมาเล่นไม่ได้ค่าตัวนะเพื่อนมากูยกมือไหว้แล้วมึงเลิกทำเพลงไม่มันเป็นภาระวงการบันเทิงตอนนี้เลิกแล้วหรือว่าเราเอาเพลงแจ็คมาให้นิวร้องมันอาจจะดูเฮ้ยโอ้ยอย่าลดตัวคือจริงพฤติกรรมไม่น่ามีใครมาริโอก็โดนแล้วใช่มันโดนสารมากมึงพูดเหมือนมึงภาคภูมิใจใช่มึงไม่น่าภูมิใจได้ขนาดนี้มันทำให้เรามีพลังอยากจะปรับปรุงตัวเป็นผู้ใหญ่เลยไม่แต่นั้นมันนานแล้วเรื่องมันนานแล้วดีภูมิต้านทานดีพี่มดบ้านหลังนี้ที่พี่เคยหลอกผมมาตอนที่พี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดมาก่อนเมื่อก่อนกูมีผัวเป็นนายแบบที่กูเล่ามึงฟังไงแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับอีมเหตุใดทำไมถึงมันมาเกมไม่ทันดังยังตอนนี้ยังเป็นนายแบบเดินแบบ20 ปี 10 กว่าปีเนาะเกือบ20 ปีแล้วและชวนตอนนั้นหวังอะไรไม่หวังเขาอันนี้เพื่อนผมอยู่เออเขาหัวเอากูอะยากเพราะมันเป็นเพื่อนกับเพื่อนมันเป็นเพื่อนกับเพื่อนเอากูลงได้ยากแต่กูเอามึงลงอ่ะง่ายอีเป็ก20 ปีก็พอที่กูรู้จักมึงอ่ะมุมที่แบบทำไอ้ที่เป็นห้องกระจกอะใสๆอะแล้วก็มีตู้โมเดลอะมุมตรงนั้นนี่พาสาวมาบ่อยไหมมัน
ไรคืออะไรถามใหม่ถามใหม่แหมใส่แว่นเป็นไอรอนแมนแต่ตรงนั้นน่ะก็คือว่าเป็นห้องมุมดูการ์ตูนอะไรเลยใช่มึงจะอะไรตอนนี้พี่เกมไม่มีแฟนหรอไม่มีพี่มึงจะอะไรมึงตอบเป็นพระเอกมากเลยเอ้าก็เรื่องจริงมึงไม่หาแฟนแต่งงานคนอื่นก็แต่งหมดแล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แฟนแต่จริงไอ้เกมเป็นคนอย่างนั้นหรอทำไมอ่ะเขาคือเขามีความสุขในตัวเองคนนี้เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองมากบ้านได้สบายใจอยู่กับแมวถ้าแมวพูดได้คงมีคนรู้ความลับเยอะนี่เราเล่นอันนี้อยากรู้อันนึงหลังจากที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วเจอมึงบ่อยมากครับพี่กับสไตล์ที่มึงเป็นแบบนี้เคยมีคนแบบหมั่นไส้แบบอยากต่อยมึงจริงๆป่ะมีเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำเป็นคาแรคเตอร์คือวงการบันเทิงเนี่ยมีผู้ใหญ่สอนผมว่าถ้าเงียบหรือเบาเนี่ยจบเลยผู้ใหญ่คนนั้นคือตกสอนเอาเต่าเอาเต่าใครวะเราเต่าพี่ต้นพี่ชายพี่ต้นโดนอีกแล้วเทปนี้เอ้ยมีเรื่องเล่าไอ้แจ็คไม่เป็นเรื่องหน้าหรือออกตอนแรกๆที่ผมเล่นละครกับมันอ่ะตอนนั้นกล้องเขาถ่ายแบบที่มีไฟแดงขึ้นอ่ะถ้าเกิดไฟแดงขึ้นไหนก็จับหน้าคนนั้นครับพี่เล่นกับมันแล้วเราก็คุยมันอยู่แล้วก็งงพอแบบคุยไปแล้วแจ็คก็แบบทำหน้าแบบลอยๆอ่ะแล้วก็เล่นแบบไอ้ชิบิเล่นในใจเราในใจเราอ๋อเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเทคนิคเยอะถ้ายังไฟไม่แดงถ้าไฟไม่แดงมันไม่เล่นอ๋อหรอเออมันไม่เล่นเลยคุยกับผมอย่างเงี้ยไฟกล้องที่จับหน้าไอ้แจ็คอะถ้ามันไม่แดงถ้ามันจับหน้าผมอยู่พูดอะมันโปนมันไม่เล่นนะเว้ยพี่ปกติต้องเป็นแบบพวกรุ่นใหญ่มากๆเออผมเล่นอันนี้กูแบบเรียนรู้เลยว่าแบบโถแจ็คกูจะไม่ทำตามมึงเลยคือมันเป็นวิธีการที่ต้นพี่มันไอ้เมื่อกี้คัดแล้วก็บอกว่าคัดเป็นแบบเดี๋ยวแล้วไม่ต้องรอแม่เลยอ่ะคำตอบแรกเลยเป็นแบบกระแสมาแรงเลยใส่แว่นทำไมครับนี่ไปหลายงานแล้วรู้สึกเบื่อหน้าตัวเองแหมแล้วมันไม่เคยลุกอ่ะไม่เคยทำเป็นด่ากูเลยแบบถ่ายรายการเนี้ยเอเป็กมึงพ็อปเยอะจังวะแม่งใส่หมวกใส่แว่นแม่งด่ากูแล้วมึงทำเองใช่ครบแจ็คกี้สักทีสักครั้งมันมีข่าวคนอื่นแล้วไม่ก็คือแจ็คกี้ก็เป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาแบบมีข่าวเรื่องผมเขาจะพูดถึงผมดีมากซึ่งจริงผมกับแจ็คกี้ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกว่าพี่น้องอยู่แล้วครับเพื่อนในแก๊งเขาเรียกเสือเลยใช่ไหมผมเหรอใช่เสือเกรซเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าในแก๊งผมเสือแล้วคนละจ้าแต่ขอปกป้องอเล็กไม่เคยเจ้าชู้ครับมาเล่นได้ไงมึงดูได้ไงมาเล่นเอ็มบีให้ผมไม่ได้เอ็นบีให้สิบปีให้เพราะเป็นพระเอกคนเดียวที่ข้างรักตอนนี้ข้างรักจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมใหม่วันละพายอย่างนี้มาไหมขึ้นอยู่ว่าคำว่าเร็วๆนี้คืออะไรแฟนผมน่ารักจังเลยครับแบบนี้ก็ตายเลยครับเกสเด็กมึงเยอะไม่ใช่คนเขาอันนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดไม่จริงเมื่อก่อนตอนอยู่คอนโดตรงก็มีเด็กไปหาแกเยอะและความจริงอดีตเอาอดีตใช่แต่ปัจจุบันมีบ้านแล้วไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเคยแบบว่ามันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เด็กแบบเออเด็กที่คุยอายุน้อยส่วนใหญ่ถูกไหมครับเขามีล่ามมีน้องแบบน้องเล่าให้ฟังบอกว่าจริงไหมพี่เกณฑ์บอกเดี๋ยวพี่โชว์ไอรอนแมนจริงป่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวประตูเลยแล้วน่ารักไงแล้วน่ารักน้องมาต่อหุ่นกับพี่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีปลอดภัยปลอดภัยชอบเด็กกว่าไหมชอบเด็กชอบเด็กเพราะเขาพูดเพราะเขาพูดจ๋าจ๋าจ๋าเออพี่เป็นคนดุไหมจริงแล้วมันเป็นคนดุเพราะฉันรู้จักสมัยก่อนน้องมันทำงานกับอยู่เขาบอกมันไอ้เกสเป็นคนดุมากก็มีคนมีผู้หญิงบ่นว่าพี่เขาแข็งจังเลยเขาไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาขึ้นง่ายเขาขึ้นง่ายเขาขึ้นง่ายขึ้นง่ายใช่อารมณ์ก็ขึ้นง่ายนะใจเย็นคนนั้นคนนั้นขึ้นง่ายคนนั้นกาแฟดีไหมกาแฟไม่ดีมากเราสองแก้วเอามันเกิดได้อะแต่อเล็กเป็นผู้ชายที่คลั่งรักมากยังไงรักแฟนไปอีเวนต์เออทำไมห่างกันไม่ได้เขาบอกอเล็กเป็นคนที่ห่างแฟนไม่ได้จริงไหมติดแฟนพูดไปได้นะพูดมองอยู่เนี่ยอเล็กเป็นคนน่ารักแล้วเวลาพูดกับกล้องปุ๊บจะมีรักยิ้มนิด
เสียงกดลากิมโชว์กล้องนึงกดลากิมเอากาแฟมาอีกแก้วสิโอ้สามแก้วปิดที่สามแม่พ่อก่อนแต่ต้องบอกว่าอเล็กเป็นคนข้างรักมามีรูปหัวน้องโบด้วยคนชาวเน็ตก็เลยถามว่าข้างรักจริงไหมนี่ข้างรักจริงไหมฮะจริงจริงเออจบปะเจอกันได้ไงเจอกันได้ไงก่อนไปถ่ายเอ็มวีด้วยกันครับผมเพลงอะไรเอ็มวีของใครของพี่บอยไตครับพี่ก้องสหรัฐลองไปเจอใครเป็นคนคุยก่อนเริ่มคุยก่อนหรืออะไรนะอเล็กก่อนปะหรือว่าโบครับใครก็ไม่ได้เป็นมีเรามึงไม่ใช่ตัวมึงแล้วกี้เหมือนใครก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่แจ็คอะคือถ้าเป็นคนอื่นถามจะไม่อะไรแต่พอไอ้แจ็คถามด้วยหน้าเมื่อกี้ของมันอะอยากจะตอบกลับว่าอะไรว่าเสือกอะไรเป็นคำถามจากคนธรรมดาเพราะกูถามมันก็แค่นั้นแล้วมันจะต้องเป็นของมึงแล้วกูชอบฟิลนี้เพราะมึงแบบว่าต้องเยี่ยมเมาใช่ครับกาแฟตบกาแฟดีมากมันเมากาแฟแล้วแบบมันอยากจะได้เงินลูกค้าอยากให้เขาให้เขาเป็นจ้างพิเศษมันก็แดกใหญ่เลยตอนนี้ตามันก็ค้างที่ลูกค้าให้มาริโอไปดูบอลที่อังกฤษกันกี้แล้วก็เลยบอกแจ็คอยากได้น้องเหมือนกันเราก็คิดว่าอังกฤษแน่มีไปไทยลีกไปมา5-4-3-2เดี๋ยวก่อนต่อต่อเลยคือเรามึงแม่งท็อปฟอร์มเลยวะแล้วเราไปคุยกับเขาอ่าอ่าอะไรวะเราเริ่มคุยยังไม่คุยก่อนใช่แค่รู้จักตอนนั้นแต่รู้แล้วชอบแน่ๆยังไม่คิดอะไรตอนนั้นอ่าอันนี้จะเป็นสัมภาษณ์แนวอะไรต่อได้ครับต่อจะเป็นแนวต่ออันนี้จะเป็นแนวชงเลยต่อไปหลายกล้องสามกล้องเลยครับสามกล้องนะจริงไหมเนี่ยคุณจ้างมึงไม่ผิดคุณเนี่ยที่แบบว่าเหมือนแบบไปเจอเขาแล้วปิ๊งเลยแล้วก็แบบว่าทำให้โลกมันสดใสไปเลยจริงๆของเข้มใช่ใช่แต่กูอยากฟังคำถามต่อไปแล้วแล้วเราเนี่ยพอไปคุยเขาปุ๊บขี้หึงจริงไหมไม่ขี้หึงเลยเพราะว่าเป็นห่วงมากกว่าห่วงเป็นห่วงเพราะว่าน้องแบบบางทีไปทำงานเยอะใช่ไหมฮะกูจะเจอคนแบบมึงอะไรเงี้ยในวงการอ๋อโทษครับตัดทิ้งเยอะเลยนะไม่ได้เปลี่ยนมาแล้วพามยังไม่เที่ยงแล้วก็ที่สี่แสนแล้วแสนถ้าเป็นกำลังนี้เป็นพี่ช็อตพี่ช็อตเอาแล้วช็อตไม่ได้ไม่ได้ละครเดี๋ยวไม่ได้ละครลองดูอีเล็บมาเจออีหมอได้ไงหมดดำอันนี้หมดดำอันนี้หมดดำไปได้หมดมาจากกูยังไม่เห็นมีคำตอบจากอเล็กแต่หนึ่งอย่างคือต้องบอกว่าน้องโบเนี่ยเป็นคนน่ารักมากๆเวลาไปถ่ายไปทำงานกองถ่ายต่างๆอะไรเงี้ยก็พาคุณแม่ไปด้วยจริงไหมที่โบมาเนี่ยรอท้องสินค้าใช่ไหมไม่มีเขาไม่ได้นิสัยเหมือนมึงผมไม่เหมือนพี่นะโบไม่ได้ถ้าพี่มาต้องมีอะไรที่แบบมาถ่ายอินอะไรอย่างนี้หน่อยนะวันที่มึงขอแต่งงานมึงได้ลูกค้ากี่ตัวโอ้โหเอาความจริงแจ๊คตอนนี้ตัดทิ้งด้วยอะไรอันละเดี๋ยวเทปนี้มึงคุมคนละต่อยจริงไหมตอนแบบปิดกล้องเนี้ยแม่กินไวน์ประจำไอ้โบด่าได้ด่าเข้ามาไอ้โบมึงด่าไม่ติดแม่เมาวายบอกโบแม่เมาแล้วหน้าแดงแจกเงินทิ้งงาน5,000 บาทยังไงนะฮะพี่เป็นคนมองแม่หนูพี่ก็พูดไปดิไปเล่นเป็นต้มผมจ่ายทีมงาน10,000โบ10,000แล้วก็ดาราหลายคนก็แจกกันผมก็หันไปหาหน้าแม่โบหน้าแดงแล้วอ้าวแล้วคนต่อไปขอต้อนรับแม่โบแจก 5,000 แล้วแม่แจกไหมแม่แจกโบแม่มึงเกี่ยวอะไรน่ารักมากแล้วคือตังแม่กับตังโบคืออันเดียวกันคือโบแจกโบแจกเหมือนกันแต่น้องน่ารักเคยเล่นละครอะไรบูชายไก่ต้มเงินบ้านก็รวยอยู่แล้วขายทองทำไมถึงต้องมาเล่นละครครับบ้านไม่ได้รวยของแม่ที่เราทำของเราเมื่อก่อนมันแจกทองนะมึงเมื่อก่อนมันเอาทองที่บ้านมาแจกนะปีใหม่มันแจกทองนะเล็กๆเล็กๆใช่ไหมเล็กๆแบบให้เป็นแบบขวัญถุงอะไรอย่างงี้เออไม่เล็กนะบาทนะเกศทำนี่ด้วยไอ้ขายแซลมอนด้วยใช่ไหมพี่ซูชิอร่อยนะอันนี้อร่อยจริงร้านอะไรไอ้ปลาไหลอะปลาไหลที่เพราะเวลาอยากแดกก็ไลน์มาหากูจะกินฟรีเอ้ามันอร่อยไงเออมันอร่อยติดใจติดลิ้นร้านนี้ติดลิ้นร้านนี้ช่วยพี่ชายแล้วก็สั่งปลาไหลมาแล้วก็ปลาไหลเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าไอ้ปลาไหลนั่นแหละเป็นปลาช่อนแล้วก็หั่นอ๋อเออได้ร้านขายปลาช่อนอะไรปลาลามสองอะ
อเล็กเคยเข้าบ้านเกสยังเคยครับหรอเป็นไงบ้างฮะบ้านเขาทำไมยิ้มได้ได้ได้ทิ้งได้แมวน่ารักแมวน่ารักเขาจะมีบ้านเขาจะมีมุมต่างๆของเขาเลยมุมอะไรบ้างแปลกๆมุมนี้ท่านี้มุมนี้ท่านี้การออกกำลังกายใช่มุมนี้ดูดูบอลดูบอลเล่นเกมมุมนี้ดูต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยจะมีท่าอยู่คนเดียวไงเขาชอบอยู่คนเดียวใช่พี่แล้วก็สะสมแกนดั้มใช่ไหมครับใช่ใช่มีเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรก็ชอบอะแล้วคุณสะสมเล่นทำไมมันเก็บไว้ขายขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วถ้าไม่เชื่อดูนี่นะนี่คือคลังยาที่แบบไม่ต้องเซ็ตเลยนะยูเธอมาดูคลังยาฉันต้องมีของเธอไว้อย่างนี้เลยนี่จริงใช้จริงนี่ค่ะอันนี้กิน1ค่ะเห็นไหมคะไม่แอปเลยค่ะ1ค่ะนี่เด็กจะต้องจัดยานี่แล้วอันนี้มันช่วยผมมันจะเกิดขึ้นมาเราต้องสต็อกไว้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้เรื่องจริงทานจริงอันนี้คลังยาจริงแล้วก็ต้องกินอย่างนี้มาตลอดเลยอ่ะครับผมจริงๆแล้วยูลูกชิ้นปลาเนี่ยกี่ปีฮะตั้งแต่รุ่นเอากงค่ะรุ่น90ปีค่ะของ UNC เนี่ยเป็นปลาทะเลเพราะเราเอามาจากปลาที่เรามาทำลูกชิ้นในร้านรูลูกชิ้นปลาใช่ค่ะความพิเศษก็คือจากเป็นธรรมชาติเลยค่ะเราทำนะคะสกัดออกมาแล้วเราก็ได้ทุนวิจัยอะค่ะมาตั้งแต่7ปีที่แล้วค่ะเราทำมาทำให้มันไม่เกิดอาการท้องอืดและท้องผูกค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ทุนวิจัยมาเรื่อยๆค่ะก็คือเราทำได้โมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะก็เลยได้รับรางวัลมาบางทีเนี่ยธุรกิจตัวอื่นเนี่ยต้องลงทุนเองอันนี้คือรัฐบาลลงทุนให้นะคะเอาวัตถุดิบที่คุณมีมาอยู่มาพัฒนาต่อยอดสองตัวเนี้ยถือว่าเป็นราชาราชินีของ XUNC เลยร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการแคลเซียมเราอะสะสมแคลเซียมได้แค่อายุ30หลังจาก30เนี่ยเราไม่สร้างแคลเซียมแล้วเรามีแต่ใช้ตลอดใช้ทุกวันทุกวันเราเครียดเราก็ขับแคลเซียมออกมาในทุกวันทุกวันเราเลยต้องทานเสริมเข้าไปมาดามมั่นใจ UNC แคลเซียมเพราะอะไรรู้ไหมได้ทุนวิจัยจากนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นนวัตกรรมจากลูกชิ้นปลานะตัวเนี้ยประกวดจากหลายประเทศแล้วนะได้รางวัลมา7ประเทศค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยค่ะอย่าง UNC แคลเซียมตัวเนี้ยมันเป็นปลาทะเลเหมือนกับเรากินปลาทั้งตัวปกติแล้วคนจะชอบกลัวสารตกค้างแต่ปลาทะเลเนี่ยไม่เคยได้ยินว่ามีการใช้สารเร่งโตเพราะว่ามาจากทะเลเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกรู้แต่ว่ายูอ่ะเขาทำตัวเนี้ยให้พ่อแม่เขาทานกลายเป็นแถวเยาวราชทุกคนต้องทานหมดเลยป้าๆมาๆเขามีแบบเหมือนต้องผ่าหลังเพราะว่าเหมือนทำงานหนักคือเราทำลูกชิ้นนะแล้วอยู่ดีเรากระโดดมาทำแบบเนี้ยถ้าเกิดเราจะทำอันนี้ก็ขอให้ทำแล้วป้าๆมาๆหายคือกำไรสูงสุดของยูแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่นอนน้อยช่วงนึงอ่ะรู้เลยเว้ยว่าร่างกายเสื่อมแค่ขยับขามันก็เจ็บแล้วก็เลยถามยูฉันอยากจะลองกินไอ้ตัวนี้ดูซิว่าตั้งแต่รู้จัก UNC แคลเซียมตัวเนี้ยไอ้กระดูกที่ดังกรอกแกรกกรอกแกรกกล้าบอกเลยว่าไม่มีทุกวันนี้สามารถชกมวยได้วันละชั่วโมง2เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับแล้วจะตี3ตื่นทีนึงแล้วตี5ตื่นทีนึงแล้วยูบอกพี่มดลองเปลี่ยนการกินให้ไปกินก่อนนอนดูแต่ไอ้ตัวโปรจอยเนี่ยให้กินตอนเช้าเชื่อป่ะมันได้การหลับแบบมีคุณภาพเวลาแคลเซียมถึงอะเราจะง่วงก่อนเวลาที่หลับสนิทปุ๊บอะค่ะก็คือแคลเซียมจะใช้สูงเยอะมากๆถ้าแคลเซียมน้อยเมื่อไหร่อะการหลับลึกของเราอะมันก็จะเป็นไปได้ยากเมื่อก่อนตัวเองสังเกตไหมคอมันจะเป็นเนี่ยมันปวดมาดามใช้วิธี2วิธีนะกิน UNC กับอะไรรู้ป่ะฝังเข็มมาดามเป็นคนโทรศัพท์ไปขอยูเองนะยูฉันรู้สึกว่ากินแล้วฉันไม่กรอกแกรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเสริมแคลเซียมความพิเศษคือไงรู้ไหมฮะส่วนใหญ่แคลเซียมกินแล้วท้องจะอืดใช่ไอตัวเนี้ยกินแล้วท้องไม่อืดเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดด้วยค่ะแล้วมันก็เป็นแคลเซียมหนึ่งเดียวที่เรามีสิทธิบัตรแล้วก็ทำมาจากปลามันเป็นธรรมชาติไม่มีสารตกค้างล่าสุดฮะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์ภาครัฐเนี่ยส่งไปแข่งที่เยอรมันค่ะเป็นรางวัลชื่อ World Green Invention Competition ค่ะยังไงครับเป็นรางวัลด้านความปลอดภัยคือเป็นอาหารเสริมที่ทานแล้วปลอดภัยไร้สิ่งไร้สารตกค้างในระดับของเซลล์ค่ะคนที่ต้องบำรุงแคลเซียมเอาง่ายๆดูอย่างนี้เล็บมันจะบางผมจะเริ่มบางนั่นแหละคุณขาดแคลเซียมแล้วแล้วผู้หญิงบางคนก็คือแค่ติดกระดุมเล็บหักจริงสระผมแล้วเล็บหักไง UNC แคลเซียมนะฮะมีแร่ธาตุวิตามินมากกว่า14ชนิดปกติเนี่ยจะมี600มิลลิกรัมแต่ UNC แคลเซียมเนี่ยมีถึง 1,000 มิลลิกรัมนะฮะมีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน D3 แล้ว K2 แล้วก็โบรอนแมกนีเซียมไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเลยกินแค่นี้ค่ะคือครบจบในแคปซูลเดียว UNC ProJoy นี่มีความพิเศษยังไงฮะเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับน้ำตามข้อนะคะหรือว่าวุ้นที่เราเห็นตามข้อเข่าอะไรเงี้ยค่ะการที่เราเติมเต็มเนี่ยค่ะมันจะทำให้ลดการเสียดสีเคยได้ยินเสียงกรอบแกร็บไงค่ะมันคือกระดูกอ่อนเราเริ่มสึกตัว UNC
โปรจอยเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยบำรุงให้เราไม่มันชุ่มชื้นนะตรงที่มันเป็นหมอนเป็นวุ้นนะคะหลังจากที่เราได้รับรางวัลจากประเทศฝรั่งเศสที่ทางภาครัฐส่งเราไปอะค่ะก็คือทางฝรั่งเศสสนใจที่จะทำทุนร่วมกันแล้วเขาก็เหมือนมีทุน clinical trial คือทดลองในมนุษย์เวลาพี่มดทานเขาจะทดลองเจาะเลือดออกมาภายใน20นาทีค่ะมี UNC โปรจอยอยู่ในนั้นอ๋อแล้วอยู่ในเลือดเลยใช่แล้วอยู่ยาวนานถึง140ชั่วโมงเขาเลยบอกมันดีมากคือกินแล้วยังไงก็คุมได้ UNC แคลเซียมต้องยอมรับอย่างนะบางทีตัวแม่เองไม่มีกินหลายเดือนนะเพราะเขาต้องส่งออกไปญี่ปุ่นด้วยวันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1กระปุกฮะ UNC โปรจอยอีก1กระปุกแล้ววันนี้คอลลาเจนแบบกอกปากได้เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกค่ะแล้วก็เป็นไทม์รีลีสค่ะปกติเนี่ยคอลลาเจนทั่วไปอาจจะมีการขับออกง่ายแต่ของเราเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาแล้วใช้งานได้ถึง140ชั่วโมงเพื่อกระดูกและข้อวันนี้เฉพาะในรายการของเรานะฮะเราขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูแลตัวเองก่อนอายุ40วันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1 UNC โปรจอยอีก1 2กระปุกนะครับแล้วยังได้คอลลาเจนแบบพิเศษคือแบบเทใส่ปากได้เลยแบบว่ากรอกใส่ปากได้เลยอีก1กล่องราคานี้จาก 3,980 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทคุณโทรไปที่02-105-4888หรือแอดไลน์เข้าไปนะ @unc.health สแกน QR code ตรงนี้เลย Facebook คุณสามารถดูผลการรีวิวผลของผู้ใช้ได้ที่ UNC Health มีตัวแทนทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะพี่คิดว่าไงรู้ป่ะยูธรรมชาเกินรุ่ง20กว่าๆพี่ควรจะได้กินแล้วล่ะจริงครับเราดูแลตัวเองได้ตั้งแต่20กว่าๆใครกินก็บอกว่าดีจริงๆนะฮะกินแล้วอย่างแรกความแตกต่างคือรู้มั้ยไอ้การปวดเข่ามันหายไปเลยไอ้การดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกล้ารับประกันว่า 2-3 เดือนดีขึ้นแน่นอนอย่างที่2ความหนุ่มสาวดูได้จากกระดูกและข้อนะคะว่าเรายังมูฟเมนต์ขยับตัวได้เยอะขนาดไหนที่สําคัญวันนี้แคลเซียมมันหมายถึงทั้งเล็บมันหมายถึงทั้งผมแล้วมันหมายถึงทั้งผิวด้วยแน่นอนกระดูกผิวเล็บผมดูมีสุขภาพดีขึ้นเป็นที่มาของคำว่าดีจากภายในสู่ภายนอกฮะอย่างมะดำเนี่ยจะ2เม็ดค่ะ2เม็ดก่อนนอนครับนี่ระหว่างบอยประกรณ์กับคุณใครข้างรักกว่ากันเมาบอยดิเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนจะกินอะไรนะครับเอาชาเขียวไหมครับรู้เลยนะช่วงโปรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูคลิปพี่บอยกับเฟย์ตอนนี้ก็คือเป็นเสียงพุ่งกับเฟย์แล้วเสียงพุ่งแล้วเฮ้ยแต่ว่าอเล็กก็เสียงไม่เปลี่ยนนะปกติแล้วเล็กมีโปรไหมหรือใช้เป็นไอตัว iPad หรืออะไรมันก็คงมีแหละตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบความสัมพันธ์ตอนเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังส่งดอกไม้ให้อยู่ปะเออแต่ว่าอ๋อแต่คู่ที่เขาส่งดอกไม้ให้กันตลอดน่ารักอยู่บนรถตู้ที่เกาหลีตอนนั้นอ่ะเขานั่งคนละที่เล็กนั่งหน้าโบนั่งหลังคิดถึงไหมอ่ะส่งอย่างด้านหลังถึงอะไรของโบเราคนที่คบกันมา14ปีอ่ะมันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แล้วเท่าไหร่ครับอยากไอ้เก๊เวลามีแฟนมึงหูยอะไรฉันไม่อยากจะรู้คนอื่นมันไม่ได้เลยฉันอยากเป็นคนเดียวที่ไม่เคยมีใครเห็นว่าไอ้เกสเวลามีแฟนเขาเป็นคนซื่อตรงกับทั้งตัวเองและซื่อตรงความรักครับเย้เป็นเพื่อนพูดดีไว้เขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมากกว่าแล้วเป็นคนที่ถ้าถามว่าใครที่เป็นแฟนเกสคือจะโชคดีมากเพราะเกสเป็นบางทีอาจจะเป็นคนที่ดูแลแฟนอะได้ดีกว่าพวกเราด้วยซ้ำทุกอย่างทุกซีเควนต์ทุกโมเมนต์เขาจะดูแลแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจนเทิลแมนจริงแต่ทั้งหมดก็คือสมมุติว่าถ้ามีสมมุติว่าอันนี้อยากแต่ก็ถือว่าดีแต่ก็พูดได้ดีแต่พวกพี่อ่ะทั้งหมดอ่ะหล่อแบบเนี้ยหน้าตาดีแบบเนี้ยเคยมีแบบผู้หญิงมาพูดว่าหูพี่มาร้านหนูได้ไงร้านเปิดร้านมีไหมแบบพี่มาได้ไงวะแบบไม่คิดว่าพี่จะมาเลยมีไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยร้านอะไรครับร้านอะไรจำไม่ได้นานแล้วไปร้านอาหารกลัววังนองหลับร้านอาหารอยากต้องมาไม่นี่พูดถึงร้านอาหารเนี่ยมึงพี่เจนถามพี่เกสยังถามพี่เกสก็ตอบพี่เกสอ่ะไม่ผมไม่เกสเลยว่าคืออะไรโอ้โหพี่ไม่ลบหน้ามาเลยเหรอมีไหมมีแบบเนาะโอ้พี่มาผมตั้งเลยอะไม่มีพี่เกสไม่ใช่แนวนี้อเล็กก็ไม่ใช่ที่ยืนยันเลยเพราะว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนเป๊กด้วยไม่มีถ้ากลุ่มนี้ไม่รักเดียวใจเดียวหมดไม่ทันเลยที่พูดมาเนี่ยพี่มาทันหนุ่มได้ไงอะพี่มัวหล่ออย่างเงี้ยเออไปถึงเกาหลีปุ๊บไอ้เกสโดนลากเข้าตม.ผมเพิ่งไปเกาหลีครั้งแรก
ใช่เรารู้ว่าบางทีผ่านยากแล้วก็พาสปอร์ตเรามี 2-3 เล่มที่เคยไปมาหลายๆประเทศก็เอาไปให้เขาดูแต่เขาก็เรียกเข้าไปเพราะว่าเราเพิ่งไปครั้งแรกเขาให้ไปสแตมป์นิ้วเฉยๆเกตเข้าตม.ไม่ได้หลังจากนั้นพวกเราก็ไปเที่ยวต่อเกาหลีกันเที่ยววันไหนแล้วคนที่ตามกันมาคือมาทุกคู่แล้วตอนนั้นคนจะตามมาคือโบกับนิวสุดท้ายไปเกาหลีไม่ได้สายการบินไม่ให้ไปเพราะเคเดียนไม่ผ่านนิวลืมโบเอเล็กลงทะเบียนให้ผิดเอ้ามาเล็กแล้วตอนนั้นก็ว่าไงไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าโบถามเป็นแผนหรือเปล่าเออยังไงเราเป็นแผนหรือเปล่าเอออ่ะตอนนี้ไม่ได้ข้างรักแล้วอันนี้คือพลาดหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเออตั้งใจหรือไม่แต่เราไม่ได้ตั้งใจนะตอนทำ KATA มันจะมีแบบกรอกใช่ไหมฮะกับถ่ายรูปพาสปอร์ตสแกนผมก็สแกนไปไงแล้วผมก็ไม่รู้มันพอทำเสร็จออกมามันก็ออกมาเป็นรหัสอะไรไม่รู้ผมก็นึกว่าถูกแล้วสรุปคือมันเหมือนมันอ่านไอ้ตัวไอ้กล้องที่สแกนอ่ะมันสแกนตัวอักษรผิดมันก็เลยตัวพาสปอร์ตก็คือเปลี่ยนเป็นอีกเลขหนึ่งไม่ภาระตกอยู่ที่นิวกับโบ2คนก็ทำใหม่ทันบินไปพร้อมกันทีหลังค้างกันอยู่บนสนามบินวัน7 8แต่คือคิดดูเป็นผัวเมียกันแต่ว่าปล่อยกูเอาแล้วมันมีเรื่องมึงด้วยนี่จงไปปึ๊บมึงจงกลับเป็นหัวเมียกันแต่คืออ่ะทำเคลียร์ ATA ให้ตัวเองแต่ไม่ทำให้พี่นิวซื้อตั๋วอะไรให้แต่ไม่ทำเคลียร์ ATA ให้เออพวกมึงแปลกๆก็ล่ะแต่ไอ้บอยมีอะไรนะไอ้บอยมีอะไรพี่บอยโดนยึดของไงแบบกุญแจมือเอากะแบบจะทำแต่ไอ้เจมหนักสุดแล้วกุญแจมือคือไปทำไมไอ้บอยโปรแจที่เป็นซูพรีมเป็นแบบเป็นกุญแจมือขายให้มันว่าให้คนขายมึงขายให้มันว่าอันนั้นอ่ะเขาแนวสะสมคุณบอยมันแนวสตรีทไม่แต่ตอนนั้นเจมหนักสุดเจมซื้อตั๋วผิดวันเจมบอกว่าอ๋อซื้อจองวันนี้แต่สุดท้ายเป็นอีกเดือนหนึ่งไปถึงแล้วยังไม่ได้ไปแกก็ถึงเกาหลีกันก่อนแล้วใช่ผมมีผมเป๊กบอยคนเดียวที่มีปัญหายังไม่ได้เมาไอ้ทิปกิมจิเลยเวลาไปเที่ยวทิปกิมจิคืออะไรเจมจิเมาเจมจิเจมเป็นตัวอย่าง family man ที่ดีมากคนนึงอันนี้จริงนะอันนี้เรื่องจริงคือผมกับเจมจะเจอกันบ่อยเพราะบ้านใกล้กันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเป็นคนที่น่ารักกับแฟนมากเทคแคร์ดูแลอะไรเงี้ยพูดง่ายดีไปละเข้าเรื่องเขาคุณเจนนี่มาคุณเจนครับเจนมานี่เจนสวัสดีครับโอ้โหยาวนานมากอ่ะพากลับไปนอนได้แล้วแกพักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนนะครับพี่ผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่มาเออนี่สมาคารวะผู้ใหญ่เราต้องให้เกียรติปิดประตูไอ้สัตว์ปิดช่องมึงไม่ทำแล้วหรอโหไม่มีผู้หญิงตั้งแต่พี่แฟนไม่ให้ไปลงอ่างเลยแฟนไม่ให้ไปลงอ่างทำคอนเทนต์อื่นไม่ได้หรออะไรนะเออทำคอนเทนต์ไม่มีสมองทำเรื่องอื่นแล้วหรอใช่ใช่แบบอะไรกันลงโอ่งแทนก็ได้ลงโอ่งไม่มีแต่กำลังคิดเริ่มทำแล้วอะไรเริ่มค่อยพัฒนาถ้าเป็นคอนเทนต์คนดีคนก็ไม่ดูอีกแล้วเออถ้าไอ้แจ็คทำดีมันจะดูไม่ใช่ตัวไม่ก่อนหน้านี้มีแต่ลงอ่างเหรออะไรนะลงไปแช่ในอ่างเฉยไม่ก่อนหมายถึงคอนเทนต์ก่อนหน้านี้มีแค่แฟนกันแฟนจันหนึ่งเคยดูด้วยเคยดูแค่มีแค่รายการเดียวเหรอมีอันอื่นด้วยของดาราก็เริ่มเออไม่ทำผมก็เป็นพวกขี้เบื่อไม่ทำถ้าไหนทำเยอะก็ทำได้ตันๆแล้วยังจะทำเพลงต่อไหมเพลงมีเดี๋ยวยังมีอีกเหรอมีปีหน้าเฮ้ยเขาให้มาผลงานแขกรับเชิญเรื่องนี้ดีกว่าผมลิขิตคนนี่แบบว่าโอ้โหช่วงวันหยุดเนี่ยอยุธยานี่คนแต่งตัวแบบพี่เต็มเลยป๊อปใช่ไหมพี่ป๊อปเป็นแหมส่งกันไปคณะพี่ป๊อปเล่นดีมากพี่ป๊อปน่ารักมากโอ้เล่นเก่งนะพี่ป๊อปเล่นโค้งเลยอ่ะมึงก็คุยกับป๊อปสิผมไม่คุยกับกูเลยทำไมอ่ะได้เล็กอย่างเดียว5 4กูได้พี่โป๊แบงค์2หยอกๆเคยคุยเขาแซวๆให้เฉยอ๋อแล้วเขาโกรธไหมเขาชอบเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนครับโอเคโอเคผมลิขิตฝากผลงานผมลิขิตผมลิขิตดีมากขอบคุณมากครับหรือว่าถ้าเกิดจบไปแล้วก็ถือว่าขอบคุณมากใช่ไปดูใน Netflix ได้ครับให้ฝากผลงานหนังดีกว่าเร็วๆนี้จะตกลงเล่นกับคุณมาร์คจุฑาวุฒิด้วยครับชาแนลช้าๆ18มกราคมนี้ครับผมนี่นะครับผมก็ฝากผลงานภาพยนตร์ของคุณด้วยรวมถึงธุรกิจของพี่ทั้ง2คนครับครับแมนยูกู๊ดนะครับไปแล้วใช่แล้วก็ไม่ได้ก็คนดีที่ไหนด้วยก็คืออาเป็กอเล็กเกสถ้ามีโอกาสขอฝากแบบจริงจังละครอีกทีได้ไหมเพราะว่าคิดละครจบไปแล้วละครเรื่องใหม่มกราคมแน่นอนครับมือปราบมหาอุดครับมือปราบมหาอุดเลยใช่อุดหน้ามึงอ่ะนี่ที่อะไรที่แบบทำให้อยู่แบบ
ไปเจอเขาแล้วแบบยูปิ้งอ่ะว้าวยูว้าวใส่เขาได้ไงคิดว่ากระแสตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบว่าพอมีแฟนเปิดตัวแฟนคลับเขาจะมองไงแล้วใส่ประคำเหมือนกันด้วยเอาให้แรงก่อนแล้วก็ค่อยลงกราฟลงจากคุณยังไม่เห็นดีคำตอบจากอเล็กซ์มันจะดูพี่ป๋องจะดูพี่ป๋องเป็นพิธีกรจะไปได้ยังไง